หน้าบานหน้ากลมคางยื่นคางบุ๋มคางตัดเป็นผู้หญิงก็ต้องสวยปะถึงเวลาล่ะที่เราจะต้องหาอะไรให้ตัวเองดูสวยดูปังมีปัญหาแบบนี้แล้วกระทบกับการทำงานหน้ากล้องไหม 100% ทุกวันนี้เราก็ต้องใช้หน้าตาในการถ่ายคลิปแล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยเข้าแอปหลายแอปมาทั้งบีบหน้าทั้งดึงคางเป็นจุดด้อยของเราเลยทำไมถึงเลือกโอวอนคลินิกคุณหมอให้คำปรึกษาละเอียดมากโครงหน้าแล้วก็ลูกค้าของเรานะคะคุณหมอก็เลยแนะนำว่าถ้าลูกค้าของเราแบบนี้ควรที่จะฉีดฟิลเลอร์เหมาะกว่าเรามากกว่าดูละมุนมากกว่าดูเป๊ะมากกว่าประทับใจมากความรู้สึกหลังจากฉีดฟิลเลอร์คางเป็นยังไงบ้างหมอมือเบามากการฉีดฟิลเลอร์มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหลังจากฉีดฟิลเลอร์นะคะหน้าคือดูละมุนขึ้นเยอะมากหน้ามันดูเรียวดูมีมิติดูคางยาวหน้าเราอะหวานมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นมันดูเนียนธรรมชาติมากจริงๆอะรู้สึกว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นรู้สึกประทับใจมากๆคุณหมอก็เก่งมากนะคะเขาสามารถปั้นคางให้เราแนะนำตรงไปตรงมาชอบอะชอบความละมุน